สบายดีนักเรียนชั้นม.2 มาทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับอาจารย์โบซอนอีกแล้วเนาะอยู่ในวิชาฟิสิกส์3เนาะก่อนถ้าจะไปเว้าถึงบทเรียนใหม่เนาะเว้าถึงบทเรียนเก่ากันก่อนเนาะคือบทก่อนเว้าเรื่องการสะท้อนแสงอยู่ในแว่นเพียงเนาะซึ่งกฎเกณฑ์การสะท้อนแสงจะมีอยู่2กฎเกณฑ์เนาะคือ1มุมหอดกับมุมสะท้อนต้องมีค่าเท่ากันเนาะ2แม่นรัศมีแสงหอดและรัศมีแสงสะท้อนต้องเนาะอยู่ในหน้าเดียวกันเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งบทที่4เว้าเรื่องคู่ของวัตถุที่สะท้อนอยู่หน้าแว่นเพียงเนาะตามที่เฮาได้เรียนมาเนาะแว่นเพียงแม่นแว่นรอบซ้ายที่ว่าวัตถุซ้ายสนิท1เนาะซึ่งคนเฮามักใส่เงื้อเบิ่งตัวเองเนาะก่อนจะออกจากบ้านเงื้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาเจ้าของเบิ่งคุณเบิ่งห้อยเจ้าของเนาะอันนั้นได้เป็นแว่นเพียงเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งลักษณะของรูปเนาะที่เมื่อตั้งอยู่ทั้งหน้าแว่นเพียงเนาะอันนี้เป็นแว่นเพียงเด้อแว่นเพียงเนาะทำยิ้มเนาะเพิ่นตั้งวัตถุเป็นบ่อันนี้เป็นวัตถุเนาะวัตถุนี่อยู่ในที่นี่เด้อเพิ่นสมมุติเป็นเทียนไขเนาะเป็นเทียนเนาะทำยิ้มเพิ่นจะขีดเส้นซื่อนึงเนาะจากตีนของวัตถุก่อนเนาะโลยที่ว่าเส้นซื่อตัวนั้นตัวนี้เนาะต้องตั้งสากกับแว่นเพียงเด้อให้ร้านขีดตัวนี้ก่อนเนาะให้ตั้งสากกันไม้สากทรายขอโทษบ่ไม้สากทรายเด้อมีแต่แทะสากซื่อๆเนาะและหลังจากนั้นให้ขีดจากจอบของเทียนเนาะให้มาเจอกันกับเส้นที่เฮาขีดตั้งสากกับแว่นเทียนเนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาขีดยาวออกมาอีกเนาะซึ่งเส้นตัวนี้เนาะเป็นเส้นรัศมีแสงสะท้อนเนาะตัวนี้จะตกอยู่ในบทก่อนเนาะเป็นบทที่23ตัวนี้จะเว้าเรื่องมุมหอดเนาะตัวนี้จะแม่นมุมสะท้อนเนาะซึ่งมุมหอดกับมุมสะท้อนต้องมีค่าเท่ากันเนาะเวลาร้านแตกถ้าร้านพับสิการมันจะเต็งกันเด้อแสดงว่าร้านแตกถูกถ้าร้านพับแล้วมันบ่เต็งกันแสดงว่าร้านแตกผิดอาจารย์จะบ่เอาเด้ออาจารย์ให้ร้านแตกใหม่เด้อแล้วขีดมาหอดนี่แล้วจะขีดยาวออกมาเนาะขีดยาวออกมาขีดยาวออกมาเลยเด้อขีดยาวไปกว่านี้ก็ได้เนาะแล้วขีดแล้วเนาะเบิ่งจอของวัตถุอีกบาทนึงให้ร้านขีดมาทางนี้แต่ว่าเส้นตัวนี้ต้องขนานกับเส้นซื่อที่ตั้งสากกับแว่นเพียงตัวที่เฮาขีดทํานี้เนาะต้องให้ขอพูดอาจารย์บ่ผิดต้องให้ขนานกันเด้อต้องให้ขนานกันถ้าบ่ขนานแม่นจะไล่รูปที่ผิดเด้อต้องให้ขนานหลังจากนั้นขีดเงาออกมาอีกยาวๆมาเด้อเนาะจุดตัดกันจะไล่รูปของวัตถุเนาะบัดนี้เขาไล่รูปแล้วมาสังเกตเบิ่งมานี่อันนี้เป็นวัตถุอันนี้เป็นรูปที่ได้เนาะลักษณะของมันแมนคือกันเนาะขนาดก็คือกันเนาะระยะห่างแต่แว่นหาวัตถุกับระยะห่างแต่แว่นหาวัตถุก็เท่ากันอีกเนาะดังนั้นเพิ่นจึงสามารถเว้าได้ว่าเนาะรูปที่ได้เนาะแมนมีขนาดเท่ากันกับวัตถุเนาะและระยะห่างของวัตถุหาแว่นและวัตแว่นหาคู่แม่นมีระยะห่างที่เท่ากันเนาะคู่ที่ได้เป็นคู่ด้วยมีทิศปีนกับวัตถุเด้อบัดนี้เฮาไปเบิ่งสูตรเนาะสูตรที่พวกร้านต้องเจอมีเพียงแต่2สูตรเนาะแต่ว่าเป็นสูตรเดียวกันเด้อคือสูตรระยะห่างแต่วัตถุหาคู่นี่ก็เป็นสูตรระยะห่างแต่วัตถุหาคู่เนาะไปเบิ่งสูตรตัวที่1ก่อนเนาะสูตรระยะห่างแต่วัตถุ5รูปเนาะร้านจะได้ระยะห่างแต่วัตถุ5รูปเนี่ยร้านเอาระยะห่างแต่แว่นหาวัตถุบวกระยะห่างแต่แว่นหารูปเนาะแล้วร้านจะได้ระยะห่างแต่วัตถุหารูปอีกวิธีที่2เนาะตัวนี้แม่นมีอยู่2แบบเนาะคืออยากได้ระยะห่างแต่วัตถุหารูปให้ร้านเอาระยะห่างแต่แว่นหารูปเนี่ยมาคูณ2เนาะหรือว่าเอาระยะห่างแต่แว่นหาวัตถุมาคูณ2ก็จะได้สูตรระยะห่างแต่วัตถุหาหูเนาะวิธีสอบถ้าร้านอยากสอบระยะแต่แว่นหาหูหรือว่าแว่นหาวัตถุร้านก็ปิดสูตรเอาตามนี้เด้อสำหรับข้อนี้เนาะเกี่ยวกับการอธิบายสูตรและอธิบายหูก็จบเพียงเท่านี้ต่อไปเบิ่งตัวอย่างเนาะ